ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายพายกระซิบผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลังผ่านรายการดังเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังเรื่องสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตาเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจเที่ยวไม่ได้เลยและญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดไม่น้อยกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่มีทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นตรงนั้นเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจรู้สึกถึงความสั่นแต่ไม่เสียชีวิตแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดกอท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ต่อจากนี้เราจะไม่พูดถึงโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ที่ผสมกันไปหมดเลยมีเชื้อ HIV เป็นพื้นฐานและมีเชื้อโควิดมาผสมเป็นโควิดรุ่นโบราณและมีโรคเก่าเช่นกาฬโรควัณโรคกลับมาผสมกันอีกรอบคิดว่าจะเป็นโรคประดิษฐ์โรคที่สร้างขึ้นจากประเทศที่หลวงพี่อยากไปเรียนภาษานี้และเชื้อโรคมาจากในห้องทดลองของประเทศนั้นแค่เอามาทดลองแต่คุมไม่อยู่ควรระวังช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคมกันยายน2566มาแน่นอนแต่เราก็ไม่คิดอะไรมากเพราะสร้างความเสียหายน้อยกว่าโควิด-19 ส่วนเรื่องมนุษย์ต่างดาวจะมากขึ้นและมีข่าวออกมาอย่างชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นส่วนเรื่องคดีใหญ่ๆคดีสีเทาต่างๆพวกคดีนี้จะหายไปไม่ทราบว่าอย่างไรแต่ความรู้สึกจะจบไปปลายทางจะเบาแต่ยังมีอยู่ใช้ชื่อใหม่แต่เป็นคนเดิมทุนเดิมจะมีคดีใหญ่เรื่องเงินกู้เรื่องของการกลับมาเป็นระบบเก่าๆเป็นแนวเดิมๆเสียหายมากเป็นหลายร้อยพันล้านและเป็นคนดังที่รวยเหลือเกินฟอกเงินแล้วทำธุรกิจเป็นฉากหน้ามีแน่นอนภายในปีนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ